X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับวันนี้แน่นอนครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของรถจักรยานยนต์แล้วก็การตอบคำถามต่างๆรวมถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้เราอยู่กัน2คนกับพี่กิ้งนะครับพี่ตู่กับพี่บอมก็มีธุระต้องไปปรับปรางกันนะครับไม่เป็นไรยังไงก็มีคำถามแล้วก็สามารถที่จะส่งเอสเอ็มเข้ามาหรือโฟนอินเข้ามาถามเราก็ได้นะครับทั้งโทรมาก็02ครับ530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์ซีแล้วเป็นบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาตอกย้ำกันอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใกล้แล้วใกล้แล้ววันที่12เมษายนที่แล้วนะครับกับกิจกรรมบิดไปเลนะครับ Speed Rider Meeting on the Beach นะครับเราก็จะพาพี่ๆที่ชอบในเรื่องราวของการขับขี่เป็นไบค์เกอร์ขับขี่ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกับงานนี้เลยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชอบขับขี่ท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมกันเป็นขบวนคาราวานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่จำกัดรถไม่จำกัดซีซีรถจะเก่าจะใหม่ไปได้หมดนะครับวันนี้แล้วก็แน่นอนว่าการเดินทางเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยในการดูแลเราเดินทางไปแล้วก็จะมีมาเชลนะครับคอยปิดท้ายคอยดูระหว่างกลางดูซอกดูซอยต่างๆรถที่ออกมาเราจะกั้นให้เพื่อความปลอดภัยเดินทางกันแบบสบายๆแล้วก็จะมีเซเลบดารานะครับซึ่งเป็นนิวอยู่ในวงการที่เป็นเพื่อนพี่โบ๊ทเนี่ยที่ชอบขับขี่ไปกับเราด้วยใครจะไปถ่ายรูปใครจะพูดคุยอะไรต่างๆได้หมดเป็นกันเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยจัดมาเพื่อให้แบบแฟนๆรายการอย่างเดียวเลยนะครับค่าสมัครนะครับไม่แพงครับ 2,250 บาทนะครับต่อ1ท่านสมัครเสร็จปุ๊บก็จะได้รับหมวกลิมิเต็ดคนละ1ใบครับแน่นอนครับของรางวัลแจกมากมายนะครับเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่อำเภอบาอ่าอำเภอบางสะพังสะพานนะครับที่หาดบ้านกูดนะครับที่เบย์วิวบีชรีสอร์ทซึ่งบอกว่าเป็นรีสอร์ทระดับ4ดาวที่เราเหมาทั้งรีสอร์ทครับเป็น private party ไม่มีลูกค้าอื่นไม่มีใครนอกจากพวกเราล้วนๆทั้งนั้นนะครับชายหาดกว้างๆกิจกรรมเล่นบนชายหาดสระว่ายน้ำติดชายหาดนะครับห้องพักแบบซีวิวเปิดมานี่เห็นทะเลเลยที่เรียกว่าไปคุ้มค่านะครับแล้วก็ช่วงอากาศแบบนี้ร้อนๆอบอ้าวเที่ยวทะเลกำลังเหมาะอาจจะตัวดำนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมหน่อยครับทีมกันแดดไปนะครับก็แน่นอนว่าเดินทางตั้งแต่นะครับวันที่1นะครับรถจะออกประมาณสัก5-6 โมงโดยประมาณนะครับก็จะรวมตัวกันที่ Speed Channel นี่นะครับแล้วก็จะวิ่งเส้น ออกไปนะครับทางพระราม2พระราม2ยิงยาวนะครับยิงยาวนะครับก็ไปแวะที่ปั๊มปตท.ที่แรกพระราม2ต่อด้วยปั๊มปตท.วังมะนาวแล้วก็วักไปแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสุภาพชนที่ปราณบุรีนะครับแล้วก็แวะที่ปั๊มปตท.เติมน้ำมันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับตั้งขบวนทีนึงเพื่อที่จะเข้าไปนะครับมีกิจกรรมของ CSRมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.ธงชัยที่อำเภอบางสะพานเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมของราชการนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเงินแล้วเราจะมาใช้สุสุร่ายเราทำกิจกรรมในสังคมด้วยใช่นะครับก็จะได้เอาไปใช้อย่างนั้นจะได้แบบมีต่อไปเราตำรวจที่แบบไปโบกรถตามถนนเนี่ยจะได้มีความปลอดภัยใช่ครับนะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับของแจกมากมายเลยที่นี้เราก็มีเนี่ยฮะส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่ไปกับเราครับที่เห็นกันอยู่นี่นะครับตัดมาครับจะมีเต็นท์นะครับซึ่งเป็นเต็นท์ของ K2 Adventure นะครับตรงนี้ก็จะมีแจกให้สำหรับ2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัวของ K2 Adventure นะครับรุ่น2 Wheel นะครับจำนวน1หลังมูลค่า 3,900 บาทหลังนึงอ่ะนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับเป็น K2 Adventure เหมือนกันเป็นรุ่นของ Stylingนะครับราคา 2,700 บาท1หลังเฉพาะผู้ที่ไปร่วมงานเท่านั้นนะใช่ครับเราไม่ได้แจกในรายการนะครับนี่มีเต็นท์เป็นเต็นท์โดมสวยงี้กันน้ํามีผ้าคลุมเห็นมั้ยกันน้ําด้วยอ่ะมีผ้าคลุมอีกชั้นนึงกันน้ําค้างกันเลยอ๋อนี่ฮะนะครับพื้นปูอย่างดีนะครับกันน้ําซึมเป็นเต็นท์โดมขึ้นง่ายนะครับตั้งง่ายขึ้นง่ายเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ Lidl Tech ครับผมนะครับเป็นเซฟตี้บ็อกซ์กล่องนิรภัยสําหรับรถยนต์ถือว่าสามารถที่จะเก็บแล้วก็ใส่รหัสตั้งล็อกไว้โจรเข้ามาของไหนดูไหนดิข้างในเป็นฝาครอบอ๋อเป็นฝาครอบปิดแล้วก็จะมีรหัสตัวเลขต่างๆป้องกันการโจรกรรมต่างๆที่
เก็บของมีค่าไว้ก็ไปไม่ได้ต้องงัดเห็นแล้วดิเป็นยังไงนี่ครับอีกหนึ่งตัวซีเทคนะซีเทคคือเรียกว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าจะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าจะเป็นร้านซ่อมบิ๊กไบค์นะครับสมควรเลยครับที่จะมีการติดตั้งแต่เอาไปแจกในรายการปิดไปเลยใช่ปิดไปเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นแบตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับจากประเทศสวีเดนครับนี่ครับนี่ครับมาดูดิโดเทคหน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ติดข้อเข้าไปน็อตยึดนี่ฮะแล้วก็จะมีรหัสเห็นไหมมีรหัสเปิดตั้งรหัสแล้วก็เปิดได้ปิดได้นะครับเป็นลายคาร์บอนเป็นลายเคปลาด้วยนะสวยงามเลยทีเดียวแจกมีแจก10รางวัลเสื้อยืดอีกไปงานนี้รับรองว่าโอ้ไม่คุ้มไม่กลับบ้านมือเปล่าอ่ะทุกคนต้องมีของติดมือแน่นอนแต่จะเป็นอะไรเท่านั้นเองคุ้มทั้งกิจกรรมเล่นเกมทั้งลักกี้ดอนะครับนี่ให้ดาราแจกเลยไม่พอก็ยังมีสิงห์จะมีน้ำขาวน้ำเหลืองใช่เครื่องดื่มสิงห์ก็จะดูแลเราไปตลอดทางพักตรงไหนแล้วก็มีน้ำเย็นๆของเครื่องดื่มสิงห์คิริอิคิริอินะครับคิริอิผลิตภัณฑ์ล้างมือขับรถมารับประทานอาหารปุ๊บก็ใช้คิริล้างมือซะนี่ส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับที่นำไปแจกยังมีอีกข้างหลังอีกบานเลยหมวกกันน็อกถุงมือกางเกงเสื้อเสื้อโอ้ทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าทุกท่านที่ไปเนี่ยรับรองได้ว่าทุกคนเนี่ยมีของติดมาติดมือกลับบ้านแน่นอนรีบเลยนะฮะใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะเต็มแล้วไม่ใช่ใกล้จะหมดใกล้จะเต็มแล้ววันที่1ที่2นี่ใช่อีกทีนึงตอกย้ำอีกทีกับสำหรับคำถามนะครับที่จะมาร่วมลุ้นของรางวัลกับเราวันนี้เราแจกแว่นตาของบิมบอล่านะครับ5รางวัลกับคำถามที่ถามว่าหมวกบิมบอล่านะครับที่เป็นแบ็คโครมรุ่นลิมิเต็ดของบิมบอล่าเนี่ยดีเฟนเดอร์เนี่ยชื่อรุ่นอะไรนะครับเมื่อวานก็มีคำตอบไปแล้วที่เราบอกว่าเป็นรุ่นของอะไรเพื่อนๆนะครับอาจเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าหมวกนี้จะยังไงอะไรยังไงลองกลับไปดูย้อนหลังทาง YouTube ดูแล้วเรายังมีเวลามาส่ง SMS มาได้จนถึง1วันจันทร์2วันพุธวันจันทร์ก็คือแจกแว่นตา5รางวัลวันพุธแจกหมวก2ใบที่เห็นนะครับลองย้อนกลับไปดูรีลันก่อนดูแล้วหมวกคืออะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยดูเสร็จแล้วเดี๋ยวนะมีความรู้ด้วยดูเสร็จแล้วมาดูของวันศุกร์แล้วคุณรีบส่งมาได้เลยนะครับนี่สำหรับเสื้อแจกไปแล้ว5รางวัลวันนี้เรียบร้อยแล้วเราติดต่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับติดต่อไปแล้วเรียบร้อยนะแว่นสวยนะวันนี้แว่นราคา900บาทครับไม่มีขายตามช็อปแว่นมิมูล่าครับนี่ด้านข้างจะสกรีนมิมูล่าเป็นตัวเลเซอร์ยิงไว้นะครับด้านข้างสวยฮะสวยไม่มีขายนะหลายๆคนถามเมื่อวานผมก็ถามเจ้าตัวเองว่าคุณ BM ครับคุณฝนครับพอจะมีขายป่ะบอกไม่ขายไม่ทำขายนะทำแจกอย่างเดียวนะครับไม่มีขายแล้วทำมาเป็นเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดสวยอ่ะใช่แล้วก็มีสีเดียวมีสีเดียวด้วยครับเป็นเลนประหลอดนะครับเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าสีแบบสปอร์ตส้มดำพี่บอมบอกชอบมากใส่ฮาร์เลย์นี่เหมาะเลยเหมาะเลยเหมาะมากเลยสกับฮาร์เลย์นี่ใช่เลยเยี่ยมเลยฮะลุกไปเลยฮะนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่าลืมมาฝากกันครับผมช่วงนี้นะครับแน่นอนครับครับเอสเอ็มเอสเข้ามาได้ครับ482-7772พิมพ์ซีนวักตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาครับ02-5309496-98ครับครับผมอ้าวนี่เป็นคำถามเป็นคำถามคำตอบสิตอบ Defender Thailand ลงท้ายด้วยอ้นช่างภาพโอ้โหอ้นช่างภาพเอาเขาด้วยเหรอครับเนี่ยก็ถึงบอกครับเราถ้าโชคดีก็ได้ไปนะครับ SMS มีเยอะช่างอ้นเอาอะไรเนี่ยหมวกเหรออืมแว่นตาดู SMS ดูพี่มาเลยครับ Suzuki V-Storm ปี2017เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์มั้ยครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าล่าสุดงานที่เปิดที่เมืองนอกมันมีตัว650กับตัวพันที่เปิดใหม่รวมไปถึงตัว V Storm ที่เป็น250ด้วยนะเขามีแล้วมีแล้วแต่ประเทศไทยเราประเทศไทยจะมาไหมหรือไม่ต้องรอดูแล้ววันนี้ที่เราเอาข่าวสารมาฝากกันเนี่ยยังไม่มีตัวนี้แต่ไม่แน่7รุ่นอาจจะมีมาโชว์ก่อนแต่จะเปิดหรือไม่เปิดอีกเรื่องนึงนะครับRebel 300ครับถ้าใช้ขึ้นดอยบ้างแถวเชียงใหม่ได้ไหมครับโอ้ยสบายครับกำลังเหลือครับนะฮะสูบเดียวไม่ต้องกลัวนะครับดันขึ้นเนินนี่เนียนๆ300เนี่ย300เนี่ยก็ น่าจะเป็นพวกเครื่องของCB 300นะครับ CB 300หรือไม่ก็เครื่องของ CB 300นั่นแหละ300นะครับในตระกูล300ทั้งหลายเอาเครื่องมาลงตัวบอดี้แต่เมื่อกี้เขามีทิ้งท้ายหรือ500จริงๆแล้วได้ทั้ง2รุ่นถ้างบถึงกระโดดไป500 500มันจะจบง่ายกว่าใช่ถ้างบไม่ถึงก็300นะครับแต่ว่าถ้า300เนี่ยสังเกตดูฮะจะโล่งๆไปนะฮะเครื่องยนต์จะไม่แน่นนะฮะแต่ถ้าเป็น500เนี่ยเครื่องนี้จะแน่นจะแน่นพละกำลังเต็มไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายกเครื่อง500มาลงถูกต้อง
นะครับดูที่งบแล้วตอนนี้ตัวบอดี้ทุกสิ่งต่างท่านั่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถ้าจะ300แน่นอนก็จุบเดี๋ยวท็อกก็ดีอยู่แล้วขึ้นเขาสบายๆแต่ถ้ามีงบถึง200,000กว่าก็จัด500ไปเลยเพราะว่ามันเหมาะหูเดินทางเดินคันเร่งยาวๆมันก็จะดีกว่าโอ้โหแรงใช่มั้ยประหยัดด้วยใช่ประหยัดด้วยนะครับมันเป็น2สูตรลงดอยสบายเลยครับแน่นอนมันตอบโจทย์ทั้งไม่ว่าจะเป็น300กับ500เนี่ยขึ้นได้ลงได้สบายนะครับแต่ถ้าเงินถึงครับก็อัพไป500แล้วมันจะจบง่ายๆกว่าพร้อมสำหรับการเดินทางไกลข้ามจังหวัดด้วยครับแต่300เดินทางได้มั้ยเดินได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยในระยะทางที่มันเราไล่ยาวๆที่ก็ได้อยู่ประมาณ140แต่ว่าเครื่องเนี่ยจะเบ่งมากเพราะสรีระของรถมันไม่เหมาะใช่แต่ถ้าเกิด500เนี่ยปาด140นี่เนียนๆ106เนี่ยแบบนิดเดียวอ่ะ106แล้วอ่ะแล้วคิดดูดีว่ามันเหลือๆอ่ะนะครับคุ้มกว่าว่างั้นเถอะนะครับ MSX ใหม่นะครับกับ TNT 135ตัวไหนน่าเล่นครับตัวไหนแล้วมันก็น่าเล่นทั้งคู่พูดถึงนะครับถ้าออปชันนี่ให้มาเยอะน่าจะเป็น TNT 135จะให้มาเยอะกว่าเรื่องความหล่อที่เรื่องของออปชันที่ให้มาแต่ว่า MSX ตัวใหม่2017ออกมาแล้วนะอย่าลืมนะฮะที่มีการรีวิวขึ้นมาสวยสวยเด่นคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วครับว่าจะตัดสินใจตัวไหนนะครับว่าจะชอบแบบฟูลเลยไหมถ้าชอบแบบฟูลก็ต้องไปทาง TNT นะครับแต่ถ้าเกิดชอบรูปลักษณ์ที่ฉบเฉี่ยวสวยงามมีการตกแต่งดีไซน์ใหม่อะไรใหม่ก็ต้องเป็น MSX นะครับกระแสยังนิยมกันอยู่สำหรับรถ MSX แต่มันหล่อไงความหล่อของตัว TNT 135เนี่ยมันดีไซน์อิตาลีเลยถ้าเปรียบเสมือนพี่เนี่ย MSX เนี่ยโอเคโฉมอาจจะเหมือนกันหมดอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเห็นแล้วโอ้ยเห็นแล้วแบบจำเจ๊อะเบื่อแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนดีไซน์ไปเลยครับ TNT 3นะฮะ35ใช่ไหม135นะฮะชบเชียวกว่ารูปทรงสวยงามกว่าแล้วไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาขับไปที่ไหนติดไฟแดงปุ๊บเฮ้ยรถอะไรแน่นอนครับก็ต้องมีคำถามโอ้โหเท่มากโอ้ยรถอะไรที่ขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราขับ MSX จอดก็เดิมโอ้ MSX เฮ้ยปีไหนปี2017ปีใหม่มันผิดกันนะครับนะครับประมาณนั้นลองดูครับมามีเมื่อกี้รู้สึกเอเรียสเสียดายจังทีมงานร่วมชิงรางวัลไม่ได้พี่ตู่ตูนี่ตู่คือพี่ตู่นั่นแหละพี่ตู่นะครับติดงานยังส่ง SMS เข้ามาแซวเรานะครับเสียดายจังทีมงานร่วมสนุกไม่ได้ร่วมได้นะครับส่ง SMS เข้ามาเลยนี่ทีมงานช่างภาพผมส่ง4-5อันละ4-5ข้อความแล้วส่งมาแล้วเพราะมันเป็นการแรนดอมแต่ถ้าได้ไปก็เอามารีวิวเอามารีใหม่แล้วกันเอามาปล่อยอีกงานนี้นะครับบอกได้เลยไม่มีการบล็อกไม่บล็อกไม่มีการบล็อกคือเปิดอิสระไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องบล็อกให้กับทีมงานต้องบล็อกให้กับอย่างงี้ไม่มีฮะไม่มีครับเปิดฟรีอิสระเลยนะครับแหมของใครก็อยากได้เดี๋ยวจะรู้แล้วว่าใครที่ได้หมวกใครที่ได้แว่นตาเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าตาด้วยลงเฟซมีการหลักฐานยืนยันอ้างอิงเดี๋ยวเอาจะเอามาลงรายการดูแบบว่าลงรายการภาพขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพจะให้มารับในสตูเลยหมวกกันน้อยอย่างนี้มานั่งตรงนี้เลยกระเป๋าอะมาใช่ไหมที่เหมือนกระเป๋าแล้วมาพูดคุยกันเลยว่าเป็นยังไงส่งมาเท่าไหร่ถามความรู้สึกเราติดตามเรามานานไหมพูดคุยสักนิดนึงใช่ครับนะครับอ่ะมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปครับผมแอร์ล็อกครับ155ความเร็วสูงสุดเดิมๆเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณ130ก็เท่ากับ Nmax นะครับถ้าเท่ากับ Nmax แต่ว่าเรื่องของอัตราถีบหรืออัตรารอบกลางจะเดินดีด้วยระบบนะฮะตั้งแต่6,000รอบไปแล้วจะเดินดีแล้วดันดีนะครับแรงทอร์คเนี่ยตั้งแต่ต้นผมยอมรับได้เลยว่ามันจี๊ดกว่า PCX ยอมรับเลยนะครับได้กระโดดคอมระหว่างเดิมทั้งคู่ Airlock นี่เอาไปกินทอร์คนี่มาพาร์ทออกไปเลยกลางนี่พอกลางปุ๊บวาวทำงานพาร์ทมันยิ่งผมเหมือนกับโลกเปลี่ยนอะง่ายๆนะครับไม่น่าเกิน140อะไม่เกิน140แต่ถ้าเกิดมีการขุดช้ำไล่ข้างก็ได้นิดนึงมี140บวกให้เห็นแล้วล่ะก็นั่งกลม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 หลบหลบซะหน่อยกลมกลมหมอบหมอบตัวโด่งๆซะหน่อยอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกถ้านั่งต้านมายังไงก็ไม่ถึงครับ100เต็มที่ก็130นะอยู่ที่น้ำหนักด้วยกำลังมันเหลือๆใช่ผมบอกได้เลยหน้าขุดช้ำไล่เม็ดซะหน่อยโหเฟี้ยวงอนี่ไล่ข้างโอเพ่นก็สบายแล้วนะครับ หัวเชื้อน้ำมันเครื่องครับใส่รถมอเตอร์ไซค์จะมีผลเสียครับอะไรอ่ะไหมเหรอใช่ไหมผลเสียหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยป่ะประมาณนั้นครับมีไหมพี่มีครับประมาณนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีผลเสียนะฮะเพราะว่าตัวหัวเชื้อเนี่ยจะมีหัวเชื้อที่มีการคิดสูตรขึ้นมาในการผสมเข้าไปกับน้ำมันเครื่องทำให้ลูกสูบเนี่ยทำงานคล่องขึ้นเข้าเหวี่ยงทำงานลื่นขึ้นไหลลื่นขึ้นดีขึ้น
เอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันอย่างที่เคยเห็นใช้กันอยู่ก็คือโอเมก้านะครับนะฮะตัวเนี้ยถามได้เลยว่าที่กล้าพูดได้เพราะเคยใช้พอใช้บอกว่าเฮ้ยครั้งแรกที่เราเปิดฝาแล้วเทลงไปเนี่ยเสียงดังแกะแกะฟังเสียงได้เลยประมาณไม่เกิน5นาทีเสียงจะเงียบลงแล้วมีการถามว่าอัตราท้อเป็นไงอัตราเล่นเป็นไงมีแน่นอนครับลื่นดีไหลดีระบายความร้อนได้ดีง่ายดีระบายความร้อนได้ดีแต่ดูด้วยว่าหัวเชื้อยี่ห้อไหนด้วยราคาราคาก็จะสูงขึ้นมาราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่ว่ามันคุ้มค่ากับเครื่องยนต์ที่มันทนทานขึ้นใช้งานดีขึ้นเปลี่ยนถ่ายครั้งนึงสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปได้โดยที่เราไม่ต้องใส่หัวเชื้อเข้าไปได้เพราะยังมีหัวเชื้อที่ยังเคลือบอยู่เคลือบอยู่นั่นเองข้อดีมันคือตรงนี้แหละข้อดีอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองดูระวังของลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะบางทีกล่องอาจจะเหมือนกันแต่ผิดแค่ตัวง่ายๆตัว S อย่างเงี้ยอ่ะง่ายๆเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยตัว S ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็น S อีกตัวนึงเนี่ยซึ่งเราจะมองผ่านๆพอมามองผ่านๆเฮ้ยมันใช่แต่พอใช้เอ้าไม่ใช่นี่ว่าเรียบร้อยเหมือนกับแท่นชาร์จยี่ห้อ Samsung แล้วกันสังเกตมั้ยแท้เทียมเนี่ยเหมือนกันมั้ยมองแบบผ่านๆเหมือนกันแต่แตกต่างตัวเนี้ยฉะนั้นให้ดูดีๆระวังโดนของเทียมนะครับนะครับขับ Z 1014วิ่งมา10,000โลนะครับช่วงตบเกียร์ถอนเกียร์ครับดังแก๊กๆหรือเปล่าดังแก๊กนั่นเห็นไหมดังกักเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรรถไม่ค่อยได้ขับโอ้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วไม่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวรถใหญ่หรือไม่ดังทุกคันรถตั้งแต่500แล้วกันดังทุกคันซีบีหกห้าศูนย์ดังมากดังน้อยแล้วแต่ใช่ดังหมดดังหมดครับดังทุกคันครับเพียงแต่ว่าจะดังน้อยหรือดังมากแค่นั้นเองถ้าดังน้อยๆเนี่ยลองหาหัวเชื่อมาเติมดูนะครับอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการใส่เกียร์ถ้ามันดังแก๊กเบาๆไม่ใช่ว่าดังแก๊กบางอย่างไม่ใช่แล้วนะบางทีมันดังนะเวลายัดเกียร์ไปเกียร์สองพาร์ทเกียร์สามแก๊กเหมือนเกียร์มันรวมกันอยู่อ่ะเป็นไหมเป็นทีมงานบอกเป็นเพราะว่ารอบตกใจเกียร์คล้ายเป็นอะไรวะรอบบางทีรอบไม่นั่นรอบมันไม่เข้าเฟืองเกียร์กันพอรอบไม่เข้าเฟืองเกียร์ครบมันก็แกรอยู่ตรงนี้ต้องรีบยัดเกียร์ลงถ้าเป็นแบบนั้นน่ะแสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับแต่ถ้ามันแบบกักๆธรรมดากักๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปกติของแล้วหรือไม่ว่าใส่เกียร์ว่างตบเกียร์คลักแกรปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดตบเกียร์แล้วคลักอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหมือนกับเฟืองเกียร์ขับกับเฟืองเกียร์ตามมันไม่ครบกันไม่ครบกันลูดหมดแล้วป่ะเนี่ยลูดไปหมดแล้วดิลากครับเรียบร้อยก็ลูดก็ต้องอาจจะโดนชุดเฟืองเกียร์ใหม่นะครับผมธรรมดากักๆก็ธรรมดานะครับครับบิ๊กไบค์ครับจอดที่ลาดเอียงประมาณ30องศาครับา30องศาประมาณนี้จอดในเกียร์1ค้างไว้ทุกๆวันมีผลเสียต่อรถมั้ยครับไม่มีผลเสียครับก็คือว่าตั้งอย่างนี้แล้วก็ใส่เกียร์ไว้พูดง่ายๆว่าจะเป็นที่เนินเนินสูงยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องใส่เกียร์ไว้เกียร์นะครับเวลาเราตบเกียร์ปุ๊บเนี่ยเกียร์1เนี่ยมันจะเข้าร่องล็อกนะครับพอเข้าร่องล็อกปุ๊บเนี่ยทําให้เฟืองราวเกียร์เนี่ยกับสเตอร์เนี่ยมันทำให้ล็อกในตัวเดียวกันฉะนั้นแล้วไม่มีผลเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทรถนี่อย่ามีผลเสียมีผลเสียแน่นอนเพราะน้ำมันมันลงมาอยู่ใต้แข็งใช่มันไม่หล่อเลี้ยงทีนี้ไม่ได้หล่อเลี้ยงฉะนั้นแล้วเนี่ยพอปลดเกียร์ว่างสตาร์ทรถปุ๊บนะฮะพยายามให้หาพื้นที่ให้กลับมาตรงนะฮะแล้วก็สตาร์ทรถแต่ถ้าเกิดตั้งสังเกตดีรถที่ชอบยกล้อบ่อยๆจะเริ่มพังใช่ยิ่งขึ้นเวลาขี่ขึ้นเขาดันเนินเนี่ยดันเนินสูงๆแล้วใช้ความเร็วสูงๆสูงๆน้ำมันเครื่องมันลงไปท้ายแข็งแล้วมันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงอ่ะมันร้อนมันร้อนแล้วทำให้ข้างบนเนี่ยจะพังได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจอดทิ้งไว้เฉยๆปลดไม่เป็นไรเกียร์หนึ่งทิ้งไว้เพราะไม่ทำงานไม่เป็นไรครับใช้ไปเถอะครับครับไม่ทำงานพักเบรกนะครับตอนนี้ทีมงานส่งสัญญาณไปแล้วช่วงนี้พักเบรกโฆษณาครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ